วินาทีลูกชมพู่มีความสุขมากหลังได้เล่นกับไอ้อภิสดาเรียกได้ว่าลงหลานๆหนักมากเลยค่ะสำหรับน้าไอ้อภิสดาเพราะว่ามักจะหาเวลาว่างมาเที่ยวหาน้องสายฟ้าพายุลูกชายของแม่ชมพู่อริยาและพ่อน็อตวิศรุตอยู่ตลอดเวลาล่าสุดได้แวะมาเล่นกับหลานต้องบอกเลยว่าน้ากับหลานเล่นกันน่ารักมากๆเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยล่าสุดก็ไปหาหลานๆแถมเล่นกันอย่างสนุกสนานมากๆอีกด้วยโดยน้าไอซ์ยอมสละหุบสวยๆให้หลานๆได้เล่นจนยุ่งไปหมดเพราะน้องใส่ฟ้าน้องพายุสวมบทบาทเป็นช่างทำผมส่วนตัวให้กับน้าไอซ์นั่นเองแม้จะไม่มีอุปกรณ์อะไรในการเล่นเลยแต่เด็กก็ใช้จินตนาการสิ่งของทุกอย่างออกมาด้วยตัวเองขอบอกเลยค่ะว่าน่ารักน่าเอ็นดูทั้งน้าทั้งหลานเลยแถมแฟนคลับที่เห็นยังมีความสุขไปตามๆกันด้วย